เลขาธิการสอรสยืนยันตำรวจจับมือปืนป๊อปคอร์นถูกต้องตามพยานหลักฐานไม่ได้เป็นการจับแพะอย่างที่แกนนำกลุ่มกปปสกล่าวหานะครับขณะที่ตำรวจเตรียมขยายผลจับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ก่อเหตุยิงปะทะที่แยกหลักสี่เพิ่มเติมนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสกล่าวตอบโต้กรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปสกล่าวหาว่าการจับนายนิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือมือปืนป๊อปคอร์นที่ก่อเหตุยิงปะทะที่แยกหลักสี่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นการจับแพะและมีเงื่อนงำว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากการปฏิบัติงานของตำรวจทำตามพยานหลักฐานจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับอีกทั้งผู้ต้องหาได้รับสารภาพต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการบังคับที่สำคัญคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกถึง20ปีคงไม่มีใครที่จะแอบอ้างว่าเป็นผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนนายวิวัฒน์ได้ยอมรับสารภาพพร้อมเล่าเหตุการณ์รายละเอียดต่อหน้าสื่อมวลชนจำนวนมากที่สอรสเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยไม่มีการข่มขู่หรือบังคับให้รับสารภาพแต่อย่างใดการที่นายวิวัฒน์จะแกล้งรับสารภาพหรือถูกข่มขู่จึงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะการรับสารภาพจะต้องรับโทษหนักถึงจำคุก20ปีจึงเป็นการไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่แกนนำกปปส.หลายคนกล่าวหาว่ากรณีจับมือปืนป๊อปคอร์นเป็นการจับแพะไม่ใช่ตัวจริงก็เป็นการใส่ร้ายเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งขณะที่พันตำรวจเอกเจริญศรีสัสลักษณ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับกองกำลังติดอาวุธที่ก่อเหตุยิงปะทะที่แยกหลักสี่เพิ่มเติมส่วนที่นายวิวัฒน์ให้การสะท้อนนะครับถึงนายสุเมธหรือเม่นตระกูลวุ่นหนูหัวหน้ากาดกปปสเวทีแจ้งวัฒนะว่าเป็นผู้นำอาวุธมาให้ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญาไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อศาลต่อไป